สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนชั่นทันเที่ยงวันนี้23กรกฎาคม2567อยู่กับคุณอองอติชาติวงวุฒิวัฒน์ดิฉันหน่อยเพ็ญพันธ์แหลมหลวงล่ามภาษามืออาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรค่ะครับวันนี้วันพรุ่งนี้จับตาดีๆทางการเมืองเพราะวันนี้กำลังเลือกกันอยู่เลยในขณะที่เราอ่านข่าวนะครับประธานกับรองประธานวุฒิสภาส่วนวันพรุ่งนี้24กรกฎาคมต้องรอดูว่าทิศทางคดีท่านนายกเศรษฐาจะไปทางไหนศาลท่านจะว่ายังไงแต่ว่าคงยังไม่ใช่คำวินิจฉัยวันพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดครบปุ๊บท่านก็คงต้องนับไปก็ถ้าเกิดเสร็จมันต้อง15บวก1นะครับก็อาจจะถ้า24ยังไงก็ต้องข้ามไปเดือนสิงหาคมละแต่ว่าถ้าเกิดจบจะจบที่สิงหาเลยไหมจะไปชัดเจนหรือเปล่าเพราะ7สิงหาก็อย่าลืมว่ามีของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับแต่ทีนี้มันก็จะเป็น2วันที่เราต้องติดตามการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการที่เขาไปกินข้าวตีกอล์ฟกันที่เขาใหญ่โอ้โหนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากวันพรุ่งนี้นะคุณอ๋องท่านนายกรัฐมนตรียังจะแถลงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตด้วยในรายละเอียดต่างๆว่าอะไรซื้อได้บ้างเงินมาจากไหนจะเดินหน้าโครงการอย่างไรไตรมาส3ที่สัญญากับประชาชนนั้นจะทำได้ทันทีเลยหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องตามสำหรับในวันพรุ่งนี้ด้วยส่วนที่คุณอ๋องบอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการตีกอล์ฟในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาที่เขาใหญ่แล้วก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีไปด้วยแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการพลังงานไปด้วยเนี่ยวันนี้คุณอนุทินบอกจงใจเลยที่จะออกมาชี้แจงว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะว่ามีหรือไม่มีค่ะชี้แจงนะรองนายกก็บอกไม่มีอะไรถ้ามีรองนายกภูมิธรรมต้องไปด้วยแล้วครับเดี๋ยวว่ากันช่วงการเมืองเพราะวันนี้ลุ้นกันหลายเรื่องเลยท่านผู้ชมครับรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้พี่มิตรเขาเยอะจริงๆมากันทุกรูปแบบไม่ใช่มีแต่ภาพนะมิจฉาชีพคือมากันทุกรูปแบบจะช่องทางออนไลน์ออฟไลน์จะเป็นผู้เด็กเด็กผู้ใหญ่อุ๊ดหลอกก็หลอกได้นี่หลอกหมดฮะอันนี้ก็โดนอีกเหมือนกันท่านผู้ชมครับเป็นนักแสดงอิสระชื่อดังนะคุณซัมมี่คาวเวลนะครับก็ไปแจ้งความเสียหายไปล้านสองท่านผู้ชมเยอะนะล้านสองแล้วนี่คือทยอยโอนนะไม่ได้โอนงวดเดียวครับเดี๋ยวไปดูพฤติกรรมแล้วกันอ่ะจะได้เป็นไม่เป็นเหยื่อของพี่มิตรเขานะครับช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณซัมมี่คาวเวลเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สน.โคครามบอกว่าโดนหลอกให้โอนเงินไปล้านสองฮะเขาก็เล่าว่าเขาเริ่มจากการขายกระเป๋าแบรนด์เนมก็ปกตินะหลายคนมีกระเป๋าหรือหลายคนมีก็ขายกันก็ได้ก็เป็นตลาดมือสองไปปล่อยต่อทีนี้เขาก็ไปโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่ง 60,000 บาทประกาศใน Facebook เป็นกลุ่มคนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์บอกว่าเขารู้จักนะกลุ่มคนที่ชอบสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อนี้ไว้อินบ็อกซ์ไปถามข้อมูลได้มาแนะนำเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีทีนี้คุณสามีก็เล่าบอกว่าก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามข้อมูลเขาก็ชวนเข้าไปบอกงั้นไปเข้ากลุ่ม LINE Open Chat มีสมาชิกอยู่เป็น100คนแต่ต้องโอนเงินค่าสมัครเข้ากลุ่มก่อนแล้วก็ให้โอนอีกคือไม่ได้โอนครั้งเดียวจบโอนแล้วโอนอีกโอนแล้วโอนอีกกลัวจนกว่าจะดำเนินการได้แล้วถ้าไม่ทำตามกำหนดก็จะไม่ได้เงินคืนด้วยทีนี้คุณสามีก็เล่าว่าก็เห็นความเคลื่อนไหวในการโพสต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ว่าพอทำตามข้อตกลงตอนหลังมันได้เงินคืนนะแล้วเขาบอกดูแล้วก็น่าเชื่อถือก็เลยยอมโอนเงินไปอีกหลายครั้งทีนี้พอคุณสามีบอกพอเริ่มตั้งสติได้เฮ้ยหยุดโอนเงินก่อนมารู้อีกทีก็คือโดนพี่มิตรเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจขอให้ช่วยดำเนินการอายัดบัญชีให้หน่อยเบื้องต้นมีการแจ้งความออนไลน์เพื่อประสานกับธนาคารบัญชีตัวเองเพื่ออายัดบัญชีแล้วบอกเดี๋ยวจะเตรียมหลักฐานมามอบให้อีกทีหนึ่งลองฟังเจ้าตัวครับไปโพสขายกระเป๋าในแพลตฟอร์มนึงแล้วกันเนาะแล้วก็มีคนติดต่อมาแล้วก็ให้เราติดต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาดึงให้เราไปเข้ากลุ่ม Open Chat กลุ่มใหญ่แล้วก็เพื่อคุยกับเหมือนลูกค้าอีกคนนึงที่สนใจจริงๆอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมากลายเป็นว่าเราต้องไปสมัครลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการขายอะไรแบบนี้ค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเนาะการซื้อขายอ่ะคนที่เป็นลูกค้าอาจจะต้องระวังมากกว่าแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ต้องระวังมันทั้งแบบผู้ขายแล้วก็ผู้รับซื้ออะไรเงี้ยมันจริงๆมันมาทุกรูปแบบจริงๆค่ะโดยที่เอาจริงๆคาดไม่ถึงก็คงอยากจะขอเตือนได้แค่ว่าต้องระวังตัวให้มากๆคิดเยอะๆค่ะ
เธอฝากเตือนเลยนะครับให้ระวังพี่มิตรให้ดีๆดูตัวเองเป็นตัวอย่างคือบอกติดตามข่าวสารระวังตัวมาตลอดแต่ก็ยังพลาดตกเป็นเหยื่อแล้วก็บอกว่าคุณสามีนี่โอนเงินไป10กว่าครั้งอ่ะเมื่อคืนนี้นะแค่เวลาเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าเสียหายไป1.2 ล้านนะท่านผู้ชมครับอันนี้เตือนกันเลยนะนี่คุณสามีบอกว่าไม่ใช่แค่คนซื้อนะเดี๋ยวนี้คนขายยังโดนหลอกส่วนคนซื้อนี่ไม่ต้องสืบครับโดนกันเป็นประจำแต่บางทีความเสียหายเนี่ยมันไม่เยอะบางคนก็คิดว่าหลักร้อยหลักพันจะไปแจ้งความมันก็เสียเวลาก็ปล่อยไปพี่มิตรเขาก็ได้ใจเพราะเจอหลายครั้งและเคยมีคนมาถามว่าไอ้คำว่าชุดกางเกงเนี่ยมันหมายถึงทั้งชุดหรือหมายถึงกางเกงเพราะปกติขายกางเกงเขาไม่ใช้คำว่าชุดกางเกงแต่ราคามันก็ดูถูกมากกว่าที่จะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแต่มันพอมันเป็นชุดเขาก็คิดว่ามันเป็นชุดสุดท้ายสั่งไปได้อะไรล่ะฮะกางเกงตัวเดียว แต่เวลาขายโพสต์ขายมันมีเสื้อผ้าเน้นเสื้อมาด้วยไง อันนี้หลายคนโดนฮะ ซื้อชุดเสื้อโพสต์เสื้อพร้อมกางเกงพร้อมกระโปรงมาแต่เสื้ออันนี้โดนกับประจำแต่ถามว่าอุ้ยซื้อมาหลักร้อยจะไปแจ้งความก็ไม่คุ้มค่าคุ้มเวลาพี่มิตรก็ได้ใจคือแล้วถ้าเกิดว่าร้อยจากเราเนี่ยเขาก็ไปได้จากคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเขาได้เป็นแสนเป็นล้านอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะเวลาเราจะซื้อของเหมือนเราจะเข้าไปซื้อของดูของอะไรอย่างเงี้ยในโอเพนแชทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันต้องให้ลงเงินเนี่ยเราก็ต้องคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าอย่างนะคะอ่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะคะว่าบรรยากาศการเลือกประธานวุฒิสภาไปถึงไหนกันแล้วที่แน่ๆเสนอ3คนขึ้นชิงตำแหน่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการเลือกค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามบรรยากาศค่ะวันนี้นะคะมีการเลือกประธานวุฒิสภาค่ะบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะเรามาดูความเห็นก่อนการที่จะเข้าไปประชุมแล้วก็เลือกประธานวุฒิสภากันจากคุณนันทนานันทวโรภาสนะคะก็เป็นสว.กลุ่มพันธุ์ใหม่ก็ยอมรับเลยค่ะว่าตัวเธอเองนั้นเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาด้วยนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าอยากจะให้มีการแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าจะได้ทำให้ประชาชนนั้นได้เห็นว่าประธานวุฒิสภานั้นจะสามารถทำอะไรให้กับประชาชนได้บ้างนะคะขณะเดียวกันบอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มอื่นโดยเฉพาะสว.กลุ่มใหญ่ที่มีการพูดกันออกมาว่าเอ้ยมีการหัวกันมีการพูดคุยต่อรองกันเพราะจันทนาบอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปคุยกับใครและคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีการแสดงตัวออกมาวันนี้ก็จะได้เห็นเลยนะคะว่ากลุ่มที่สื่อรายงานว่าเป็นบ้านใหญ่นั้นจะมีใครแสดงตัวออกมาบ้างและมีอยู่จริงหรือเปล่าให้ดูจากผลการลงคะแนนได้เลยนักข่าวก็ถามบอกว่าถ้าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ออกมาแล้วมันจะสะท้อนอะไรทางการเมืองได้บ้างอาจารย์นันทนาบอกว่าถ้าคะแนนออกมาเป็นปึกแผ่นคนที่ได้รับคะแนนมีคะแนนเกินครึ่งหนึ่งก็จะเป็นไปตามที่สื่อรายงานนั่นแหละค่ะการกำหนดทิศทางวุฒิสภาตามกลุ่มก้อนที่ได้มาอนาคตวุฒิสภาเองก็อาจจะมีการลงมติไปในทิศทางกลุ่มตามที่กลุ่มก้อนใหญ่กำหนดนั่นเองแต่ในฐานะที่เข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่อยากเห็นแบบนั้นอยากจะบอกว่าอยากจะให้ทำสิ่งต่างๆเนี่ยมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากสัมภาษณ์แล้วคุณคะอาจารย์นันทนาจะมี FC ด้วยนะคะเดินออกไปที่ด้านหน้าอาคารเพื่อที่จะไปรับดอกไม้จากกลุ่ม FC แฟนคลับผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจนะคะก็บอกว่าเนี่ยฝากอาจารย์นันทนาด้วยนะในเรื่องของนิรโทษกรรมให้ช่วยคนที่อยู่ในคุกด้วยอาจารย์ก็บอกเลยบอกว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกกลุ่มอันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงก่อนที่จะเข้าประชุมนะคะครับอาจารย์นันทนานี่ก็ไปแข่งที่ประธานส่วนรองประธานมีคนบอกเอ๊ะให้จับตาพลเอกเกรียงไกรศรีรักเนี่ยนะครับคือนักข่าวก็ถามเจ้าตัวก็บอกอ่ะถ้าเกิดได้รับหน้าที่นี้ก็จะทำให้ดีที่สุดและตามที่เขาให้โอกาสนะครับจะทำหน้าที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยส่วนที่บอกว่าคุณมงคลเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเนี่ยพลเอกเกรียงไกรก็บอกว่าคุณมงคลก็เหมาะสมนะวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์แล้วก็มีการพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกสายสีน้ำเงินจะคุมเบ็ดเสร็จวุฒิสภาหรือเปล่าพลเอกเกรียงไกรก็บอกว่ามันมีความหลากหลายจะมองเป็นกลุ่มๆไม่ได้สว.ก็ทำหน้าที่ครับก็ต้องเดินไปด้วยกันถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันก็เหมือนครอบครัวนะ
อาจจะเห็นต่างไม่ว่าภรรยาหรือลูกแต่วัตถุประสงค์ก็คือครอบครัวมีความสุขสังคมก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันอีกด้านนึงก็จะลงชิงรองประธานวุฒิสภาเหมือนกันก็คือคุณอังคณานีแล้วภัยจิตนะคะก็บอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับคุณพลเอกเกรียงไกรถึงการชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภานะคะแต่ว่าคุยกันทักกันในฐานะที่รู้จักกันแล้วก็ทำงานในพื้นที่ภาคใต้ด้วยกันส่วนที่มีชื่อลงไปชิงตำแหน่งนั้นก็บอกว่าคือถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่กลุ่มใหญ่ที่เขาเสนอมาเนี่ยคือไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปร่วมเลยเพราะฉะนั้นเธอยินดีที่เธอจะเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้าไปชิงในตำแหน่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าสรุปแล้วใครจะได้กันแน่นะคะสำหรับรองประธานสภาด้วยนะคะไปดูบรรยากาศเลยท่านผู้ชมครับเพราะว่าในตำแหน่งประธานเองก็แข่งกันอยู่3ท่านนะครับแล้วก็มีการนับแล้วเดี๋ยวต้องรอดูรองประธานด้วยบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงติดตามกันกับคุณพิษขจรพงษ์ลีลาพงษ์ฤทธิ์เลยครับขอบคุณครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะมีการลงมติเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่นะครับก็เกิดการประลองพลังกันครั้งแรกของสมาชิกวุฒิสภาระหว่างสวพันธุ์ใหม่กับสวสายสีน้ำเงินนะครับโดยสวพันธุ์ใหม่ได้เสนอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิสภาได้แสดงวิสัยทัศน์7นาทีนะครับแต่ว่าตัวแทนของสวสายสีน้ำเงินเห็นว่า5นาทีนั้นก็เพียงพอแล้วทำให้ต้องมีการลงมติกันนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าสวพันธุ์ใหม่ได้พ่ายมติไปให้กับสวสายสีน้ำเงิน143เสียงต่อ54เสียงครับการประชุมวุฒิสภาครั้งแรกของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ในวันนี้ครับมีวาระสำคัญในการเลือกตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาคนที่1และคนที่2โดยมีพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสวที่มีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานการประชุมครับโดยการเลือกตำแหน่งประธานวุฒิสภาในวันนี้นะครับมีสวเสนอมา3รายชื่อครับได้แก่พลเอกเกรียงไกรเสนอชื่อนายมงคลสุรสัจจะนายเสรณีอนินบนเสนอชื่อนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระและนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรเสนอชื่อนางสาวนันทนานันทวโรภาสซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง3คนนะครับจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ก่อนที่ประชุมจะมีการลงมติแต่ที่ประชุมก็ไม่สามารถตกลงกันได้ครับว่าจะต้องให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์คนละกี่นาทีเนื่องจากนายเทวฤทธิ์มณีฉายกลุ่มสวพันธุ์ใหม่ได้เสนอให้แสดงวิสัยทัศน์7นาทีแต่ว่าพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายครับสวกลุ่ม2สายกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายนะครับจากจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เสนอเพียง5นาทีครับทำให้ที่ประชุมต้องมีการลงมติกันซึ่งก็ถือเป็นการวัดพลังกันครั้งแรกนะครับโดยผลปรากฏว่าที่ประชุมครับมีมติเสียงข้างมาก143เสียงต่อ54เสียงงดออกเสียง3เสียงให้ใช้เวลาการแสดงวิสัยทัศน์เพียง5นาทีตามที่พลตำรวจโทบุญจันทร์เสนอครับนายแพทย์เปรมศักดิ์ครับได้แสดงวิสัยทัศน์ขออาสาแก้ไขภาพลักษณ์ด้านลบของสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งหากมีการกลัดกระดุมเม็ดแรกในการความเป็นกลางที่เป็นอิสระจากพรรคการเมืองผิดก็อาจจะถูกประชาชนตราหน้าได้ด้านนางสาวนันทนานะครับก็ยืนยันจะฟื้นฟูภาพลักษณ์วุฒิสภาที่แม้จะไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงแต่ก็จะทำงานให้ยึดโยงกับประชาชนเป็นสภาของประชาชนและทำงานแบบวุฒิสภาเชิงรุกครับขณะที่นายมงคลนะครับก็หวังว่าจะได้ใช้เวลาในชีวิตที่เหลือได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและจะทำงานให้บรรลุเป้าหมายมีประชาชนเป็นเป้าหมายครับและแม้จะมีความเห็นต่างกันในสังคมก็จะต้องไม่แตกแยกนะครับโดยจะเริ่มต้นขึ้นที่วุฒิสภาเพื่อพาสังคมไทยไปในสันติวิธีและมีรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับประเทศไทยเราไปฟังเสียงการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง3คนกันครับท่านครับเสื้อของเรานั้นถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันจะผิดไปทั้งหมดเลยครับดังนั้นการกลัดกระดุมเม็ดแรกของท่านวุฒิสมาชิกคือการที่เราต้องเป็นอิสระเป็นกลางไม่ถูกครอบงำไม่ว่าจะจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านแต่ถ้าเราเลือกอีกด้านนึงเราก็จะถูกตาหน้าเราจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสวยุคใหม่อย่างไรประชาชนทั้งประเทศจะรู้สึกเป็นเจ้าของสวก็ต่อเมื่อเราทำให้วุฒิสภาเป็นสภาของประชาชนแม้ที่มาของสวทั้งสภานี้จะไม่อาจกล่าวได้ว่ามาจากการเลือกของประชาชนแต่เรายึดโยงกับประชาชนผู้จ่ายภาษีเป็นเงินเดือนของเราได้ผมอยากเห็นสังคมไทยอยากเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นต่างกันได้ครับแต่เราต้องไม่สร้างความแตกแยกเราจะเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภาแห่งนี้ครับเป็นองค์กรสำคัญที่จะพาสังคมไทยเดินหน้าไปได้ด้วยสันติวิธีรวมถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริงวันทอง
จากนั้นครับที่ประชุมก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการลงคะแนนนะครับโดยเป็นการลงมติแบบลับเข้าคูหาซึ่งผลคะแนนการเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภานะครับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากครับและก็จะต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสวที่มาประชุมในวันนี้หรือได้รับคะแนนมากกว่า100คะแนนเสียงขึ้นไปครับครับสำหรับผลการลงมติในขณะนี้นะครับคณะกรรมการตรวจนับคะแนนก็อยู่ระหว่างการนับคะแนนหลังจากที่สวได้มีการลงคะแนนแบบลับไปแล้วนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าคะแนนของนายมงคลนั้นขณะนี้ก็ยังคงนำอยู่นะครับและหากไปพิจารณาจากผลการวัดพลังกันครั้งแรกในการลงมติกำหนดเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์นะครับก็คาดว่าผลการเลือกประธานวุฒิสภาในวันนี้ก็ไม่น่าจะพลิกไปจากที่มีการคาดการณ์กันก็คือนายมงคลสุรสัจจะก็อาจจะได้รับมติเสียงข้างมากจากสมาชิกวุฒิสภาให้ทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภานะครับซึ่งภายหลังได้มีการลงมติเลือกประธานวุฒิสภาเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่1และคนที่2นะครับเมื่อได้รายชื่อครบทั้ง3ตำแหน่งแล้วเลขาธิการวุฒิสภาก็จะส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าตามขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณมากค่ะคุณพีทคะก็ต้องรอดูนะว่าหลังจากที่ถ้าเกิดว่าประธานวุฒิสภาเนี่ยเป็นไปตามโผแล้วรองประธานอีก2คนเนี่ยจะเป็นไปตามโผด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามโผสวสีน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยยังไงมันก็คงมีคำถามแต่นี่แจ้งท่านผู้ชมนิดนึงคือกฎจะแปลกๆหน่อยถ้า2คนแข่งกันใครชนะได้เลยแต่ถ้า2ขึ้นไปก็คือ3รอบนี้มัน3เนี่ยคนที่ชนะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งด้วยมันก็จะฟังดูแบบเอ๊ะจริงๆถ้า2คนมันต้องเกินอันนี้คือถ้า3ปุ๊บต้องเกินกึ่งหนึ่งแล้วอย่างที่บอกไปครับว่าก็วันก่อนก็พูดคุยกับคอการเมืองหลายๆท่านหรือคนที่เขามีตำแหน่งแห่งหนก็ถามว่าเออแต่ถ้าสีเดียวกันทั้งหมดมันอาจจะดูแปลกเดี๋ยวสังคมก็จะตั้งคำถามก็มีคนถามขึ้นมาว่าเออแล้วถ้าเกิดเขาจะได้เขาจะสนใจด้วยเหรอโอ้ก็ต้องสนใจนะใครตั้งคำถามเพราะตอนได้มาหลายคนก็คุณสมบัติก็ตั้งคำถามกันมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นโอ้เขาก็กลัวไงนะคะว่าแบบเอ๊ะถ้าเกิดว่าได้ทั้ง3คนแล้วก็เป็นในฝักฝ่ายเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับการถูกการเมืองอะไรอย่างไรหรือเปล่าอาจารย์บางท่านยังบอกเลยเดี๋ยวไปดูประธานกรรมาธิการแต่ละชุดว่าก็ชุดสำคัญสำคัญก็จะสีเดียวกันหมดเหมือนกันอันนี้เขาคาดการณ์นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแม่นไม่แม่นและที่คุณอ๋องพูดถึงเรื่องของคุณสมบัตินะคะของคนที่เป็นสว.แล้วก็ก่อนหน้านี้มีการเอามาเปิดเผยในโลกโซเชียลว่าเคยที่จะมีอยู่ในขั้นตอนของการขอประกันตัวมีคดีความอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะเจ้าตัวเขาออกมาพูดแล้วนะเขาบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะคะพันตรีกรพศรุ่งหิรัญวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาค่ะก็บอกว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยถูกกกต.สั่งสอบแล้วนะเพราะว่าหลังจากมีข่าวปล่อยบอกว่าเคยถูกคุมขังเมื่อปี61ก็ยินดีให้ตรวจสอบค่ะแล้วก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบด้วยถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ขอพื้นที่สื่อด้วยนะคะบอกว่าขอฝากสื่อไปเลยว่าก่อนที่จะพิพากษาใครควรจะดูก่อนเพราะว่าคำสั่งของผู้พิพากษานั้นจะเป็นตัวชี้วัดตอนนี้ตั้งทีมทนายแล้วในการที่จะสืบสวนคนไหนส่งข่าวปล่อยข่าวสร้างความเสียหายจะดำเนินการค่ะส่วนเรื่องของการชี้แจงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเตรียมเอกสารที่จะชี้แจงไว้แล้วสบายใจเพราะว่ารู้อยู่แล้วเพราะเช็คตลอดว่าจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาหรือเปล่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนแบบนี้บรรพบุรุษจะต้องโดนขุดมาตลอดถ้าจะเล่นการเมืองต้องทำใจทีนี้ถามบอกว่าเอ๊ะบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าถ้าเข้าคุกแม้กระทั่ง2ชั่วโมงก็ถือว่าขาดคุณสมบัติหลุดจากส.ส.แล้วนะเจ้าตัวบอกว่าก็ต้องรอดูผลคำพิพากษาค่ะว่าเขาพิพากษาหรือยังประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องใช้มาตรฐานของศาลฎีกาต้องฟังศาลฎีกาว่าจะวินิจฉัยยังไงแล้วก็ย้ำว่าคดีของตัวเองเนี่ยศาลยังมีพิพากษาเลยอยู่ในชั้นอัยการส่งตัวฟ้องและอยู่ระหว่างการทำเรื่องขอประกันตัวไม่เคยเข้าคุกนะก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศนักข่าวเราก็ช่างสังเกตแล้วเราเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยคนที่มาข้างๆด้วยก็มีคุณสุทธิพงศ์นะคุณฮาร์ทนักร้องมาเป็นคนที่ช่วยดำเนินการให้ด้วยเอ๊ะยังไงกันค่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องอะไรได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ในทางกฎหมายทุกใหม่ต้องไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามแล้วหลายครั้งก็อย่าเรียกหลายครั้งเลยฮะ 99.9999% ตอบได้แล้วต้องบอกว่าไม่ได้ตอบธรรมดาตอบแบบมีทางหนีทีไล่ปรากฏเรื่องนี้อาจารย์บอกไม่แน่ใจจำไม่ได้เฮ้ยจำไม่ได้ในข้อกฎหมาย
กับผู้ชายที่ชื่อวิษณุเครืองามเป็นไปได้หรอเป็นไปแล้วนี่แหละครับก็นักข่าวไปถามกรณีมีสว.เอ๊ะอาจจะเคยเข้าเรือนจำหนึ่งวันก่อนรับการประกันตัวถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่แต่จริงๆคือเขาถ้าตามชื่อเนี่ยที่เข้าไปกับประกันตัวมันคือวันเดียวกันนะอันนี้นักข่าวก็ไปถามอาจารย์บอกว่าอย่าให้ตอบเลยเดี๋ยวเป็นประเด็นแต่ไม่ได้นักข่าวไทยต้องถามต่ออ่ะแต่ถ้าเกิดถูกพิพากษาจำคุกแต่รอลงอาญาล่ะรอลงอาญาก็คือไม่ต้องเข้าเรือนจำจริงอันนี้จะขาดคุณสมบัติไหมอาจารย์บอกอันนี้ต้องไปถามกกต.ก็ไม่ได้ตอบนะทีนี้ถามอีกเอ้าในทางกฎหมายถ้ารอลงอาญาเป็นสว.ได้ใช่ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าอันนี้จำไม่ได้ไม่ทราบว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะจำไม่ได้ไม่ได้บอกคือหมายถึงว่าจำในข้อกฎหมายไม่ได้แล้วถามอีกเอาถ้าอย่างนั้นพอก้าวขาเข้าเรือนจำจะขาดคุณสมบัติเลยไหมอาจารย์บอกว่าถ้าเคยต้องคำพิพากษาเอาเท่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามแล้วอันนี้อาจารย์จำได้ถ้าถือว่าต้องคำพิพากษาแปลว่าไม่ต้องก้าวขาเข้าเรือนจำก็ไม่ได้แล้วถามอีกถ้าเป็นการฝากขังก่อนคดีจะถึงที่สุดมันต้องแยกนะท่านผู้ชมก็คือว่าคดีถึงที่สุดและศาลฎีกาคำพิพากษาแล้วว่าจำคุกอันนี้คือเข้าแน่แต่บางทีคือพอไปปุ๊บขอประกันตัวออกมาแบบนี้คดียังไม่ถึงที่สุดยังสู้คดีกันอยู่จะถือว่าขาดคุณสมบัติด้วยไหมอาจารย์สุรบอกว่าจำไม่ได้ต้องไปตรวจสอบข้อมูลดูเลยไม่แน่ใจว่าควรจะประหลาดใจกับเรื่องที่เป็นคุณสมบัติมันได้ไม่ได้หรือประหลาดใจที่อาจารย์ตอบว่าจำไม่ได้อันที่จำไม่ได้ของอาจารย์เนี่ยอาจจะต้องแบบเพิ่มความระมัดระวังบอกคุณออกคือถ้าเกิดเรามองในมุมที่แบบโอ้โหอาจารย์ที่เป็นแบบกูรูกูรูขนาดนี้เดินได้อะท่านผู้ชมฉายาทำเนียบนี่ต้องมีแบบมีให้ทุกปีอะนั่งเนติบริกรทั้งแบบลอดช่องอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ได้หมดทุกอย่างเลยแล้วอาจารย์ต้องระวังมากในการที่จะตอบในการประชุมหลายครั้งเนี่ยนะฮะข้างในเขาเล่าให้ฟังว่าบางทีหาทางออกไม่เจออาจารย์วิษณุพูดคำเดียวบอกเลยให้ไปดูมาตราตัวไหนตัวพรบหรือว่าตัวประกอบตัวไหนประกอบเป็นทางออกเลยแต่รอบนี้แม้กระทั่งว่าเงื่อนไขคุณสมบัติซึ่งไม่น่าจะอาจารย์บอกว่าจำไม่ได้ดิฉันในฐานะที่ทำข่าวทำเนียบมาหลายปีสัมภาษณ์อาจารย์วิษณุมาเนี่ยโอ้โหทุกครั้งเนี่ยถามอะไรไปไม่มีเลยที่จะจำไม่ได้ถึงบอกว่าและไม่มีเลยที่ท่านจะตอบผิดปกติต้อง 99.9999% นะที่ตอบได้โอ้โหรอบนี้นี่มหัศจรรย์แต่ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จับตาดูแน่นอนครับคุณสมบัติว่าเป็นอย่างไรแล้วตอนแรกที่มีข่าวตอนนู้นเลยนะก่อนที่จะมีใครไปทานข้าวไปอะไรกับใครเนี่ยบอกเอ๊ะจะมีการสอยสวบางท่านด้วยรอบนี้ยังไม่เห็นไงยังไม่อาจจะยังไม่ถึงเวลาอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีแบบพอเป็นพิธีหรือเปล่าจับตาดูแต่ที่แน่ๆวันนี้เดี๋ยวเห็นชื่อประธานรองประธานก็พอจะเห็นแล้วพอนับ1 2 3ผมบอกแล้วถ้าไม่4 5 6มันก็ต้อง4 5 6ยังไงมันก็ต้องไปต่อตามบทนะครับค่ะอ่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาตามกันหน่อยค่ะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอยู่นะคะการไปร้องเพลงตีกอล์ฟของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกับคุณอนุทินผู้บริหารพลังงานแล้วก็นักการเมืองอีกหลายคนเลยมีนัยยะอะไรหรือเปล่ามีการร่วมลงปฏิญญาเขาใหญ่กับเขาด้วยไหมเดี๋ยวกลับมาตามค่ะไปดูเรื่องที่เขาใหญ่กันหน่อยท่านผู้ชมครับหลายคนก็ถามมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าก็ไปถามรองนายกรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยคุณอนุทินก็เป็นเจ้าของสถานที่ด้วยคุณอนุทินบอกอ๋อคุณทักษิณไปพักผ่อนที่เขาใหญ่อ๋อก็เป็นโรงแรมของครอบครัวคุณอนุทินนี่แหละก็เลยมีการแวะไปทานอาหารเย็นกับคุณอนุทินกับพรรคพวกแต่บอกปกตินะวงสนทนาเขาไม่คุยเรื่องการเมืองกันเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาพักเนี่ยเขาไม่อยากจะคุยเรื่องหนักๆส่วนในการไปตีกอล์ฟแล้วมีคุณสารัตน์รัตนาวดีมาด้วยอันนี้คุณอนุทินอธิบายบอกโอ้โหกับคุณสารัตน์รู้จักกันมาไม่ต่ำกว่า25ปีแล้วทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่คุณอนุทินเรียกว่าเป็นพี่นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรและรู้จักกันมาตั้งแต่ปี26นะนักข่าวก็ถามภาพออกมามันมีนัยยะทางการเมืองไหมคุณอนุทินบอกก็คุณทักษิณมาตีกอล์ฟไม่ได้ตีมากว่า5ปีแล้วคุณอนุทินก็เลยไปขอลูกสาวว่ากันเวลาไว้ให้หน่อยได้ไหมจะคิดเงินเท่าไหร่ก็ว่ามาให้ลุงเขาได้ออกวงสวิงนิดนึงสุดท้ายท่านตี9หลุมอ่ะไม่ครบ18ก็กลับแล้วนะครับแล้วก็ถามเอ้าอย่างนั้นคุณทักษิณประสานไปใช่ไหมคุณอนุทินบอกก็มีการคุยกันคุณทักษิณมาเขาใหญ่หลายคนก็จะมาด้วยคุณอนุทินบอกว่าเอ้าถ้างั้นก็มีสถานที่ให้ท่านเล่นแล้วก็สบายใจได้นักข่าวก็เลยถามเอ้าอย่างนั้นตีกันมาเนี่ยใครชนะ คุณอนุทินบอกถ้าแต้มเยอะสุดก็นายกทักษิณแต่ต้องถามว่าคนชนะเขาได้แต้มเยอะหรือแต้มน้อยล่ะเพราะกอล์ฟปกติแต้มน้อยชนะใช่ไหมครับเราบอกว่ายืนยันไม่ได้มีการคุยเรื่องการเมืองถ้าจะรับล่อๆนะไม่มีวันได้เห็นภาพหรอกแต่เห็นภาพแปลว่า
เขาไม่มีการคุยกันสบายสบายค่ะเขาบอกเลยบอกว่าไปดูเลยว่าใครเป็นคนโพสต์ก็เจ้าตัวเป็นคนโพสต์เองคนแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการวางระเบิดนะคะบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข42เส้นทางหาดใหญ่ปัตตานีหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อรอให้ EOD นั้นเข้าไปตรวจสอบนะคะต่อมาเวลาประมาณ 9:35 นาทีคุณผู้ชมมีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลบ้านบ่อน้ำส้มตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะทำให้ตำรวจรถตำรวจสภ.เทพาซึ่งมีตำรวจ4นายวิ่งผ่านมาพอดีได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเทพาแล้วแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อประสานชุด EOD เข้าตรวจสอบในพื้นที่ต่อไปทีนี้ย้อนกลับมาที่ปัตตานีช่วงเวลา 11:30 นาทีชุด EOD ก็เข้าไปตรวจสอบจุดระเบิดที่มีการระเบิดรถตำรวจริมถนนสาย42โดยมีการนำสุนัขทหารรวมถึงเครื่องมือตรวจสอบวัตถุระเบิดเดินเท้าเข้าไปตรวจสอบในระยะ200เมตรนะคะตั้งแต่บริเวณหลุมระเบิดจนกระทั่งที่รถเสียหลักตกข้างทางนะคะก็ตอนนี้ก็มีการปิดกั้นพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลงข่าวนะครับกับคุณระพีพันธ์ครับจะพาไปดูเขาบอกว่าสามีเขามีรถชนกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าร้องไปหลายที่แล้วแต่กลัวคดีมันจะไม่คืบนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยบอกเป็นผู้มีอิทธิพลครับค่ะช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราด้วยนะคะอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรค่ะไปพักครู่นึงครับแล้วกลับมากับลงข่าวครับ